ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมอนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันเสาร์ที่31เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวาระของอาตมาก็ได้เวียนมาพบกับท่านผู้ฟังผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนของอาตมาก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดามานำเสนอต่อเนื่องกันมาแล้วก็มาเจอก็คือรู้อยู่ว่ามีนะก็คือพระไตรปิฎกในส่วนที่เขารวบรวมเรียบเรียงเกี่ยวกับ เรื่องราวของเทวดาเอาไว้มากมายก็คือพระไตรปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายสคาถวรรคก็ได้บอกว่าเทวดามาโปรดอาตมาแล้ว ในส่วนของมีเรื่องราวของเทวดาที่ท่านรวบรวมไว้ที่พระมหาเถระในคราวสังคายนาที่ทำการรวบรวมจัดหมวดหมู่คำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราก็มีเรื่องราวที่เทวดามาถามปัญหาธรรมะกับพระพุทธเจ้าในมีหลายเหตุการณ์มีหลายเรื่องแล้วก็ถูกประมวลเอาไว้ในส่วนของเทวตาสังยุตแล้วก็ในหมวดหมู่อื่นๆที่ว่าด้วยเกี่ยวกับพรหมโลกเทวโลกพรหมโลกหรือแม้กระทั่งมารโลกก็เป็นส่วนของข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาหรือว่าคนที่สัตว์ที่อยู่ในสวรรค์เรียกรวมๆกันอย่างนั้นหรือว่าพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาซึ่งมีความหลากหลายกันไปเทวดาขั้นต่ำเทวดาขั้นสูงขึ้นไปหรือเทวดาอันธพาลเทวดามิจฉาทิฐิก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามีเหมือนกันเหมือนคนเรานะที่มีคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างก็แตกต่างกันไปเทวดาก็เช่นกันแม้ว่าไปเกิดเป็นเทวดาก็มีความหลากหลายเป็นไปเหมือนโลกมนุษย์พอมนุษย์นั้นก็ถือว่าเป็นสุคติหรือว่าเป็นที่ไปแล้วไปเกิดแล้วมาเกิดแล้วดีเราก็เรียกว่าสวรรค์บนดินสวรรค์ชั้นที่7ที่เราเคยได้ยินบอกว่าขึ้นสวรรค์ชั้น7ก็คือนี่แหละถ้านับจากมนุษย์ขึ้นไปถ้าเอาความสูงเป็นเกินเป็นเกณฑ์นับจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นสวรรค์ชั้นแรกสวรรค์ชั้นนิมมาปรนิมิตวสวัตติก็เป็นชั้นที่7แต่ว่าสวรรค์จริงๆอย่างที่ฟังกันมาตลอดมันมีแค่6ชั้นที่เป็นสวรรค์บนฟ้าหรือว่าสวรรค์ในอีกมิติหนึ่ง1จตุมหาราช2ดาวดึง3ยามา4ดุสิต5นิมมานารตีแล้วก็6ปรนิมิตวสวัตติถ้าจะนับว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่7ก็คือเนี่ยโลกมนุษย์เรานี่แหละก็เป็นสวรรค์บนดินทีนี้อาตมาก็จะได้มาพูดต่อเนื่องกันไปเรื่องราวเกี่ยวกับเทวดาซึ่งมีรวบรวมกันไว้เป็นพระสูตรเยอะแยะมากมายในวันนี้จะนำเสนอพระสูตรที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันเป็นพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของเทวดาเนี่ยมากล่าวธรรมะมากล่าวความเข้าใจในธรรมะในความเป็นจริงของชีวิตกับพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็มีการ
ูดตอบเลยว่าตรงไหนที่ยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนที่มันยังถูกต้องกว่าและเป็นจริงกว่าพระองค์ก็จะพูดในมุมมองของพระองค์นี่อันนี้มีสองสูตรที่มันมีเรื่องราวใกล้เคียงกันและรวมอาจจะถึงพระสูตรอื่นๆ นั่นก็คือในอุปนิยสูตรกับอัจเจนติสูตรเนี่ยเป็นเรื่องราวของเทวดาที่ามาแลกเปลี่ยนธรรมะแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองส่วนหนึ่งแล้วก็เสริมเพิ่มเติมส่วนหนึ่งนั่นก็คือในอุปนิยสูตรได้กล่าวไว้ว่าในพระนครสาวัตถีเนี่ยก็คงจะเป็นวัดเชตวันมีเทวดาตนหนึ่งได้เข้ามาหาพระพุทธเจ้าเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กล่าวคาถานี้ว่าคาถาหมายถึงว่าคำพูดถ้าหากว่าในทางภาษาบาลีนั้นหมายถึงคำพูดที่มันมีเขาเรียกว่าแต่งเป็นกรอนนะมีคำสัมผัสหรือว่ามีคำบังคับว่าในบรรทัดหนึ่งจะมีกี่คำเขาเรียกว่าคาถาก็เทวดาได้กล่าวว่าชีวิตถูกชรานำไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะก็คือในความตายควรทำบุญที่นำความสุขมาให้เทวดาพูดไว้อย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ยินท่านก็เลยพูดตอบนะพูดโต้พูดตอบมีทั้งส่วนที่ตรงกันและมีส่วนที่ต่างกันโดยมากสามบรรทัดแรกเนี่ยจะตรงกันแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายนี่จะต่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดเนี่ยอันนี้คือความต่างของพระพุทธองค์นะในพระสูตรนี้ ก็จะเห็นว่าเทวดานั้นก็มีเขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจในชีวิตในความเป็นจริงในความเป็นไปท่านว่าชีวิตถูกชรานำไปอายุจึงสั้นนี่คนเราเกิดมาแล้ว นี่เมื่อเกิดมาแล้วก็เขาเรียกว่ามีชาติแล้วก็มีชรามีเกิดมีแก่มีเจ็บนะแล้วก็มีตายในที่สุดนี่เมื่อมันมีเกิดแล้วก็ถูกความชราหรือความเสื่อมนี่แหละนำไปพัดพาไปชักจูงไปความเสื่อมที่มันเกิดมาจากกฎของธรรมชาติก็คือการถูกบีบคั้นไม่ให้คงอยู่อย่างเดิมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าถูกบีบคั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่ามันคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้ที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นอยู่มีอยู่ในขณะนั้นๆหรือว่าเป็นอยู่มีอยู่ในแบบนั้นๆตลอดกาลจะเด็กอยู่ตลอดก็ไม่ได้จะหนุ่มอยู่ตลอดก็ไม่ได้จะแก่อยู่ตลอดก็ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ย เรียกว่ามันพัวพันมันเป็นกฎธรรมชาติที่มัน
แสดงออกมาให้เห็นในภาษาสมมุติในภาษาพูดกันว่าคือมีความแก่ชราแปลว่าจริงๆแปลว่าเสื่อมแก่คือมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าคําพูดคําว่าชราแปลว่าเสื่อมเนี่ยจะเห็นชัดคือมันเสื่อมจากขณะหนึ่งไปสู่อีกขณะหนึ่งเสื่อมจากภาวะหนึ่งไปอีกสู่อีกขณะอีกภาวะหนึ่งชรานี้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมัน ก็ควบคู่มีอยู่คู่กับชีวิตนะความแก่แต่ว่ามันมีเขาบอกว่ามันมีแก่ขึ้นกับแก่ลงแก่ขึ้นนั้นก็คือนับตั้งแต่เราปฏิสนธิมันก็แก่ขึ้นมาเรื่องมันมีชรานะมันมีชรามันมีพัฒนาการของการเจริญเติบโตเนี่ยภาษาไทยเราใช้คำว่าเจริญเติบโตในช่วงขาขึ้นแก่ขึ้นเนี่ยเราใช้คำว่าเจริญเติบโตเราก็เลยไม่เห็นถึงความชราคือความเป็นจริงแล้วเด็กชีวิตของคนนับแต่ปฏิสนธิมันก็มีความชรามาเรื่อยๆชราขึ้นเราก็เรียกเจริญเติบโตจากปฏิสนธินี่ก็มาเป็นเด็กทารกเด็กทารกก็คลอดออกมาเป็นเด็กทารกเป็นเด็กเป็นเติบโตมาเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นหนุ่มสาวถ้าหากถึงช่วงนี้เรามองว่าไม่ใช่แก่เราบอกว่ายังหนุ่มเรามีคำว่ามีหนุ่มมีสาวมาใช้แทนมาพูดแทนหรือว่ากำลังเจริญเติบโตแต่ความเป็นจริงก็คือชรานั่นแหละคือแก่นั่นแหละหรือว่าคือเสื่อมจากขณะหนึ่งภาวะหนึ่งมาสู่อีกขณะหนึ่งภาวะหนึ่งอันนี้เป็นช่วงแก่ขึ้นเราเรียกว่าเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาว พอผ่านหนุ่มสาวไปแล้วเป็นวัยกลางคนนี่จะเริ่มเห็นชัดละทีเนี้ยถ้าหากว่าเอากลางครึ่งชีวิตก็คือเอา50เป็นเกณฑ์เนี่ยถ้าสมมติว่าชีวิตเราประมาณ100นึงถ้าแบ่งครึ่งขาขึ้นนี่ก็จาก1จนถึง50เราก็ถือว่าเราจะใช้คำว่าเจริญเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าเห็นชรายังไม่ชัดแต่ว่าแก่ลงก็นับตั้งแต่51เป็นต้นไปจนถึง100อย่างเนี้ย เราก็จะเห็นว่ามีความชัดขึ้นแล้วความเป็นจริงแล้วความแก่ที่ชัดขึ้นนี่ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นตั้งแต่เลข3แล้วล่ะนะคนก็ถือว่าถ้าขึ้นเลข3ก็เริ่มแก่ละเลข4ก็ไปไกลกว่าเดิมเลข5นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลข6นี่ก็ปลดระวางละที่เราเรียกว่าเกษียณนั่นน่ะก็มันเห็นชัดตั้งแต่ยังไม่ถึงครึ่งถ้าหากจะแบ่งครึ่งเราก็สมมติกันว่าสัก30ขึ้นไปนี่ก็เริ่มแก่แล้วสมัยอาตมาเป็นสามเณรหนุ่มสามเณรน้อยเนี่ยมีความคิดอยู่เลยบอกว่ามีความคิดในความเข้าใจก็คือคนที่อายุขึ้นเลข3เนี่ยโอ้ดูมันแก่มากหรือว่าหมายถึงว่าแก่แล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นผ่านวัยหนุ่มสาวอะไรไปมากๆพอสมควรละยังคิดบอกว่าโอ้ถ้าเราเนี่ยบวชอยู่ยังอยู่ได้จนอายุ30ปีเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องลาสิกขาและไม่ต้องสึกละมีความคิดอย่างนั้นนะสมัยเป็นนวลหนุ่มเนนน้อยแต่พอมันผ่านการเวลาชรานำไปแก่ขึ้นเรื่อยๆอย่างว่าเนี่ยพอมาเข้าเลข3ก็มันก็อาจจะสะดุ้งอยู่บ้างนะเพราะว่าเข้าเลข3นะก็คงจะแก่แล้วแต่ว่าในความคิดเข้าใจว่าแก่แล้วในเลขที่เราเคยประมาณการไว้ว่าถ้าถึงเลข3แล้วก็คงจะแก่มากละถ้าเป็น
ชีวิตนักบวชก็เออมันก็ไม่เหมาะแล้วล่ะมันสายไปแล้วที่จะออกลาสิกขาออกไปทำหน้าที่การงานอะไรใดๆหรือแม้กระทั่งคิดว่าเออถ้าหากว่า30ขึ้นไปมีครอบมีครัวนี่ก็อาจจะเริ่มช้าไปสักหน่อยละอย่างคิดอย่างนั้นเลยในสมัยนั้นแต่พอเราเป็นเราเหยียบเรียกสามจริงๆเราก็เออรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนกับว่าเราก็ยังไม่แก่มันจะเข้าข้างตัวเองซะอย่างนั้นจริงๆมันก็แก่นั่นแหละมันเริ่มเห็นแล้วตั้งแต่เลขสามไม่ต้องพูดถึงเลขสี่เลขห้าเป็นต้นไป อันนี้เขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยถูกชรานำไปอายุจึงสั้นเทวดาพูดอย่างนั้นมันก็เป็นจริงนะความแก่มันพัดพามันดึงมันผลักชีวิตในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีไปเรื่อยๆมันก็อายุก็สั้นลงสั้นลงเราใช้ชีวิต แต่ละนาทีแหละเอาหรือแต่ละวันถ้าคิดแต่ละวันแต่ละวันมันก็อายุก็ลดลงลดลงเราไปเข้าใจกันว่ามีอายุมากนะถ้าอยู่ได้นานขึ้นนะอยู่30 40 50 60 70 80บอกว่าอายุมากความเป็นจริงแล้วภาษามันก็แปลกดีภาษากับความเป็นจริงน่ะเขาบอกอายุมากแต่ความเป็นจริงในแง่หนึ่งนะตามความเป็นจริงเข้ามาคืออายุยังอายุน้อยละคืออายุยังเหลือน้อยนะอายุยังเหลือน้อยเพราะว่า คำว่าอายุก็คือสิ่งที่ยังเป็นอยู่นะความเป็นจริงคำว่าอายุเนี่ยถ้าจำไม่ผิดว่ามันเป็นเรื่องของความเสื่อมสิ้นไปนะมีอายุก็คือมีความเสื่อมสิ้นไปมีอายุมากเท่าไหร่ก็คือมีความเสื่อมสิ้นไปมากเท่านั้นเพราะอายุมันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตมันดูเหมือนจะตรงกันข้ามกับชีวิตชีวิตแปลว่าเป็นอยู่อายุแปลว่าเสื่อมสิ้นไปถ้าจำไม่ผิดนะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าคนไทยเราเขาบอกว่ามีอายุเรามีอายุหมายถึงว่าเหมือนกับมีชีวิตอะเหมือนกับมีชีวิตที่อยู่มานานอยู่ได้นานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุก็คือว่ามีความเสื่อมสิ้นมามีอายุเท่าไหร่ก็คือมากเท่าไหร่ก็คือเสื่อมสิ้นมามากเท่านั้นเนี่ยแล้วก็อายุก็กลับกลายเป็นว่าน้อยเวลาหรือว่าชีวิตก็เหลือน้อยมีอายุมากชีวิตก็เหลือก็ยิ่งน้อยเนี่ยก็คงจะเป็นไปตามนั้นที่ว่าอายุมันแปลว่าเสื่อมสิ้นไปส่วนชีวิตก็หมายถึงว่ายังอยู่ดังนั้น ยิ่งอายุมากก็คือชีวิตก็ยังก็จะสั้นลงเวลาของชีวิตเวลาของความเป็นอยู่ก็น้อยลงเนี่ยประโยคถัดไปว่าผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานนี่อันนี้คือชราคือความเสื่อมความแก่พัดพาไปชักจูงไปผักไปเนี่ยมันไม่มีอะไรจะไปต้านทานได้แต่ว่าคนมนุษย์เหล่านี้ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับความจริงในข้อนี้เรื่องความแก่เนี่ยไม่อยากจะไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะแก่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่อยากเอาทั้งนั้นเอาอย่างเดียวคืออยากเกิดแปลกเลยเอาอย่างเดียวคืออยากเกิดเกิดแก่เจ็บตายความจริงของชีวิตหรือว่าธรรมชาติความเป็นไปของชีวิตเนี่ยอยากแต่เกิดถ้าว่าไม่ให้เกิดเนี่ยโอ้โหไม่ยอมไม่ปรารถนาในความเป็นจริงนะไม่เกิดเนี่ยมันดีนะถึงมีก่อนนั้นบางที เรากลัวการไม่ได้เกิดเนี่ยจนถึงขั้นว่าถ้ามีใครจะมาสาปมาแช่งบอกว่าขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยโอ้โหกลัวมากกลัวว่าจะดับศูนย์หรือว่ากลัวจะไม่ได้เกิดเนี่ยเราโกรธเรากลัวแต่ความเป็นจริงแล้วมันน่าจะสาธุนะสาธุขออย่าให้ได้ผุดได้เกิดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอ่ะถ้ามองอีกในมุมพุทธเขาอีกแบบหนึ่งนะหมายถึงว่าเราไม่ต้องมาพบเจอความแก่ความเจ็บความตายไม่ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏ
ไม่ต้องมาประสบพบกับความสุขความพัดพลาดความสูญเสียอะไรต่างๆแต่ทีนี้ว่า เราก็ไม่ยอมรับเสียแต่ถึงขั้นไม่ยอมรับไม่ว่าเราจะพยายามขนาดไหนเกี่ยวกับความแก่เนี่ยผมที่มันผ่านไปเสื่อมไปจากดำมาเป็นเทาๆมาเป็นขาวอะไรเนี่ย เราก็พยายามจะต้านจะทานจะยอมมันไว้ผมนี่อาจจะพอบังคับได้อยู่นะพอบังคับได้อยู่แต่ว่าใช้ความพยายามแล้วใช้เงินหนักหน่อยแล้วก็ต้องยอมบ่อยหน่อยต้องเสียเงินกับมันลงทุนกับมันแต่อย่างอื่นล่ะผิวหนังผิวหนังนี้ก็ทนทานได้ยากต้านทานได้ยากมันก็เหี่ยวมันก็ชราไปแต่กันนั้นมนุษย์ก็เก่งพอใช้ได้เขาว่ากันในเรื่องของผิวดึงให้ตึงก็ได้มีเครื่องประทินผิวมีเครื่องสำอางมีอะไรต่างๆนะที่จะทำให้ผิวนั้นยังคงหนุ่มคงสาวอยู่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็คล้ายๆว่ามันฉุดหรือว่ามันชะลอไว้ได้เท่านั้นทำได้เพียงแค่ชะลอนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะหยุดไม่ให้แก่ไปได้หยุดไม่ให้แก่ชะลอได้แต่ว่าหยุดหรือว่าห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้มันย่นไม่ให้มีรอยตีนกาเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้เมื่อวัยมันล่วงผ่านไปชีวิตล่วงผ่านไปชราลากไปลากไปลากไปอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงก็จะเห็นชัดเห็นความเหี่ยวความย่นชีวิตถูกชรานำไปเนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้านทานได้นะจะไปกินอยู่กินยากินสมุนไพรหรือว่าประทึงประทังแบบไหนยาอมตะหรือยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านความเป็นจริงได้ต้านทานความเป็นจริงได้เพราะว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีแก่มีแก่แล้วมันก็จะไหลไปเรื่อยๆพาไปเรื่อยพัดไปเรื่อยๆมีเจ็บเมื่อมันแก่แล้วมันก็เริ่มเจ็บเมื่อมันมีเจ็บแล้ว บางคนแก่ก็ยังกลัวแต่กลัวมากขึ้นก็คือเมื่อเจ็บเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆก็กลัวกันทุกข์กันกระวนกระวายกันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าจะให้ถูกจะให้มันทุกข์น้อยหรือไม่ทุกข์ก็คือยอมรับความจริงว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันเกิดมาแล้วมันก็มีแก่มีชรามีแก่แล้วมันก็มีเจ็บมีพยาธิมีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมันเจ็บแล้ว มันก็ยังมีมากกว่านั้นมันมีมากกว่าเจ็บอีกมากกว่าเจ็บก็คือตายแตกดับมันเป็นธรรมดาสังขารมันถูกปรุงขึ้นมาของมันถูกปรุงขึ้นมาเมื่อมันไปนานๆมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็เริ่มแสดงอาการเจ็บเริ่มผุเริ่มพังแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ากระจัดกระจายแตกดับไปมันก็เป็นธรรมดาของมันนะดังนั้นเทวดาก็พูดต่อไปบอกว่าบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะเนี่ยในความตายเห็นภัยนี้แล้วในมรณะเนี่ยควรทำบุญที่นำความสุขมาให้เทวดาพูดว่าอย่างนั้นเมื่อเราเห็นความจริงว่าชีวิตถูกชรานำไปอายุก็น้อยลงไปเครื่องต้านทานเครื่องจะหยุดยั้งชะลอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้อะไรเนี่ยมันก็ไม่มีนะเมื่อเราเห็นถึงความเป็นจริงว่ามันก็จะนำไปสู่จุดสุดท้ายคือความตายหรือว่ามรณะเนี่ยควรจะทำบุญนำสุขมาให้เทวดาท่านก็คงจะประเมินจาก ชีวิตของท่านว่าท่านมาเกิดเป็นเทวดานี้ก็เพราะว่าได้ทำบุญทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลเอาไว้จึงได้มาอุบัติเป็นเทวดาแล้วเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเทวดาชั้นไหนแต่ว่าท่านก็คงจะได้รับความสุขที่เป็นทิพย์สมบัติที่เป็นทิพย์มีความสุขก็เลยได้มาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยตอนที่เป็นชีวิตมนุษย์นั่นน่ะก็เกิดมาแล้วก็ถูกชรา
ความเสื่อมความแก่เนี่ยพัดพาไปเข้าสู่มรณะเมื่อตายแล้วตัวเองมาเกิดเป็นเทวดาก็เลยว่าเออเนี่ยเป็นเทวดาได้เพราะบุญกุศลที่ได้ทำมันก็เป็นจริงตามนั้นแหละนะก็เลยมาพูดมารายงานนะมารายงานกับพระพุทธเจ้ามาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเออคนเราถ้าหากว่าได้ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีไว้เนี่ยมันก็ จะเกิดความสุขนะความสุขอันเกิดจากการได้อุบัติได้สมบัติจากการที่ได้เกิดในภพภูมิหนึ่งหนึ่งเกิดในภพภูมินั้นๆนะก็จะได้รับสมบัติได้รับวิบากแห่งความอันเป็นความสุขทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนเทวดานะรับรองคำพูดของเทวดาส่วนมากหรือว่าส่วนหนึ่งในข้อที่ว่าชีวิตเนี่ยถูกชรานำไปอายุก็จึงสั้นลงผู้ที่ถูกชรานำไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีเครื่องที่จะฉุดรั้งเครื่องต้านทานเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นภัยในมรณะนี้แล้วเนี่ยควรแต่พระเจ้าพูดต่างก็คือประโยคสุดท้ายบอกว่าควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดนะโลกามิตรคืออะไรโลกามิตรมันมาจากคำว่าโลกะกับอามิตรโลกะคือโลกอามิตรก็คือรางวัลสินจ้างรางวัลหรือใช้คำอย่างหนึ่งนะครับแปลว่าเหยื่อเนี่ยเหยื่อเนี่ยเมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตว่ามีแก่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายจะต้องตายเนี่ยพระเจ้าบอกว่า ถ้าเราไปทำบุญตามที่เทวดาว่าเนี่ยมันก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งมันก็ดีอยู่ส่วนหนึ่งก็ทำบุญทำดีก็ได้รับวิบากของบุญได้รับวิบากของความดีไปเกิดในภพภูมิที่ดีในสังสารวัฏแต่ว่าไม่พ้นสังสารวัฏนะแต่ ถ้าใครเห็นถึงความเป็นไปเป็นของชีวิตดังนี้อ๋อมันวนมันเวียนอยู่อย่างนี้เนี่ยแล้วอยากจะหยุดการวนเวียนอยากจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยท่านก็เลยจะบอกว่าควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดหรือว่ามุ่งสันติเถิดเนี่ยก็คือละพยายามที่จะถ่ายถอนออกมาจากอามิตรของโลกหรือว่าเหยื่อของโลกหรือตัวล่อเครื่องล่อของโลกนะเครื่องล่อของโลกก็คือความสุขแบบโลกความสุขจากประสาทสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็คือจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสิ่งสัมผัสอันที่เป็นที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้ท่านจึงใช้คำว่าจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสิ่งสัมผัสอันนี้เพราะว่ามันเป็นคำที่ประมวลหรือว่ารวบรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราจะพูดถึงมันมีสูตรหนึ่งมันมีถ้อยคำหนึ่งนะที่พระพุทธเจ้าดูเหมือนอาจจะเป็นเทวดานี่ก็ได้นะถามนะเขาบอกว่าอะไรชื่อว่าสิ่งทั้งปวงอะไรชื่อว่าสิ่งทั้งปวงคือสิ่งทั้งปวงคือว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าจะบอกว่าของทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรถ้าเราจะตอบถ้ามีคนมาถามมันก็ตอบยากอยู่นะหรือตอบบางทีมันอาจจะไม่ครอบคลุมนะสิ่งทั้งหมดมันคืออะไรอะไรคือสิ่งทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสและท่านรวมใจนึกคิดด้วยรวมใจที่นึกคิดสิ่งต่างๆเนี่ยนี่แหละคือสิ่งทั้งหมดเขาเรียกว่าสรรพสิ่งสรรพสิ่งคืออะไรสรรพสิ่งก็คือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรสกายถูกต้องสัมผัสใจนึกคิดเนี่ยถ้าคิดดีๆเนี่ยมันไม่มีอะไรรอดไปจากนี้เลยเป็นคำตอบที่ชาญฉลาดมากเป็นคำตอบที่ครอบคลุมลุ่มลึกไม่มีอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้เนี่ยอันนี้คำตอบของพระพุทธเจ้าทีนี้สิ่งที่
เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่าหลงไหลเอาเฉพาะด้านที่น่าหลงไหลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อเป็นอามิตรเป็นถ้าทํามองในแง่ใช้คําดีเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสินจ้างอามิตรสินจ้างที่เราพูดกันที่เป็นคําที่คล้องจองกันนะก็คือเป็นของที่เป็นของตอบแทนเป็นของที่โลกเนี่ยมอบให้เป็นแบบโลกแต่ว่าถ้าเราไปยินดีไปแสวงหาไปขวอยคว้าไปแล้วก็ไปหลงไหลพอใจยินดีอยู่มันก็ถูกอามิตรของโลกถูกเหยื่อของโลกนี่ล่อถ้าเรามองว่าใช้คำว่าเหยื่อมันจะชัดเจนเพราะว่าเหยื่อก็คือสิ่งที่มาหลอกล่อเราให้ตกอยู่กับสิ่งนั้นให้ตกอยู่กับดักอย่างเช่นเบ็ดอย่างเนี้ยเขาใช้เหยื่อใช้เหยื่อมาปักมาเสียบไว้แล้วก็ล่อปลาล่อสัตว์อะไรที่ต้องการเนี่ยถ้าเราไปเห็นแก่เหยื่อเราก็ไปกินเหยื่อมันก็คือได้รับทุกข์ถ้าเป็นเรื่องของการกินเบ็ดก็คือได้รับความทุกข์จากเบ็ดเกี่ยวปากเกี่ยวไส้เกี่ยวพุงเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความทุกข์ทรมานเช่นกันพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคุณยังหลงอยู่ในอามิตรของโลกคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสของโลกถ้าคุณพอใจคุณก็ต้องยอมรับความทุกข์ความทุกข์ความผิดหวังความวิตกกังวลที่มันเกิดมากับการที่เราสารวนเกี่ยวข้องอยู่กับโลกนี่แหละเพราะเราก็รู้ว่าการเกิดมาสู่โลกใบนี้การมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ในนามของการมีชีวิตอยู่ที่เราจะต้องมีการเรียนการทำงานการมีครอบครัวการแสวงหาทรัพย์สมบัติต่างๆมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ด้านสุขก็มีพระพุทธเจ้าก็ยอมรับอยู่ว่าไอ้สิ่งที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนี่พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่ากามะแปลว่าสิ่งที่น่าพอใจก็ต้องยอมรับว่ามันมีคุณอยู่พระเจ้าก็บอกว่ามีคุณอยู่คุณก็คือความสุขความพึงพอใจใดๆที่เกิดจากการมีการครอบครองรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเหล่านี้นั่นเป็นคุณของมันแต่โทษของมันมันก็มากคุณมีแต่ว่าโทษก็มากพระเจ้าบอกว่าโทษมันมากก็คือว่ามันผลักให้เรานั้นจะต้องดิ้นรนขนขวายแสวงหามายื้อแย่งบางทีอะยื้อแย่งกับคนอื่นบางทีก็ต้องมีการเบียดเบียนกันประหัตประหารเข็นฆ่ากันนำไปสู่การทำบาปทำกรรมแล้วก็จะต้องได้รับวิบากกรรมที่ได้ทํานั้นจากการความพยายามบางคนพยายามหามาสิ่งเหล่านั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เรียกรวมๆก็ในนามของสมบัติหรือว่าสิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้อยากเป็นเนี่ยในการหามานั้นก็รู้กันอยู่ว่าไม่ได้หามาโดยสุจริตในบางคนหามาโดยทุจริตอันนี้แหละการที่เราจะต้องแสวงหาอามิตรของโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนานั้นเนี่ยมันบางทีนำไปสู่การเบียดเบียนกันนำไปสู่การประกอบทุจริตเมื่อนำไปสู่การเบียดเบียนกันประกอบทุจริตเป็นบาปเป็นกรรมก็ได้รับผลแห่งการกระทำไปสู่ภพภูมิที่ทุกทรมานเวียนวนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่หลุดไม่พ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนเมื่อเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาแล้วถูกชรานำไปผลักไปให้แก่ให้เสื่อมให้สิ้นไปไม่มีอะไรจะต้านทานได้สุดท้ายก็ไปจบอยู่ที่ความตายเพราะว่าเมื่อมีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บก็ต้องมีตายควรที่จะละถ่ายถอนความพอใจยินดีในโลกท่านใช้คำว่าในโลกอะไรก็แล้วแต่ละที่มันเป็นของโลกเนี่ยมันเป็นของที่ตกอยู่ภายใต้ของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ไม่มีสาระตัวตนที่แท้จริงนี่อันนี้พิจารณาดูก็จะเห็นได้จากร่างกายของเราจ
จากชีวิตเราหรือว่าจากสิ่งของที่เราครอบครองบุคคลที่เราครอบครองเนี่ยก็ล้วนแต่ไม่จีรังยั่งยืนนะดังนั้นท่านจึงบอกว่า สิ่งเหล่านั้นแม้จะนำความสุขมาให้แต่มันก็เป็นเหยื่อหลอกล่อเราให้อยู่กับโลกนี้ติดอยู่กับโลกถ้าหากว่าเรามองเห็นเข้าใจถ่ายถอนจิตออกมาไม่อยากจะติดอยู่ในโลกไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อของโลกก็มุ่งสันติก็คือมุ่งไปสู่นิพพานก็คือศึกษาดำเนินชีวิตไปเพื่อที่จะไปพบพระนิพพานเพราะพระนิพพานนั้นเป็นความดับเป็นความพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมจึงให้มุ่งสันติคือมุ่งสติหมายถึงว่าความสงบความสงบที่สูงสุดก็คือพระนิพพานหมายเอาความสงบที่สูงสุดก็คือพระนิพพานเนี่ยท่านว่าให้ตั้งเป้าไปนิพพานพอนิพพานนั้น มันจะดับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าหากว่าไม่มุ่งนิพพานมุ่งแต่ความสุขมุ่งแต่บุญมุ่งความสุขก็ไปทำบุญก็ยังไม่พ้นมันก็ดีอยู่แต่ว่ายังไม่พ้นมันมีคุณอาจจะได้รับประโยชน์จากคุณของมันแต่ว่ามันก็ยังมีโทษโทษก็คือยังอยู่กับโลกยังอยู่กับสังสารวัฏนี่พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าควรจะถ่ายถอนความยึดความติดความหลงไหลพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้ามองว่ามันเป็นเหยื่อของโลกมันเป็นค่าจ้างรางวัลแบบโลกโลกแต่ว่ามันก็มีทุกข์เหมือนกับที่เทียบกับว่าเหยื่อที่ปักเบ็ดนั่นแหละมันอาจจะน่ากินแต่ว่ากินไปแล้วมันทุกข์เช่นกันเหยื่อของโลกรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาน่ากินน่ามีน่าครอบครองแต่ว่ามันก็มีปัญหาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ดังนั้นถ่ายถอนออกมาแล้วก็มุ่งไปที่สันติคือพระนิพพานก็จะหยุดสังสารวัฏนี้อันนี้อีกสูตรหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่ามันมีสูตรสองสูตรที่เนื้อหาใกล้เคียงกันนะก็คืออุปนิยสูตรที่กล่าวมานี้ได้อีกอันหนึ่งก็คืออัจเจนติสูตรเนี่ยก็พูดถึงเทวดาที่ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มาถามมาพูดธรรมะของตนเองพูดคล้ายๆกันเขาบอกว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปโดยลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยในอันนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้อันนี้ก็พูดคล้ายๆกันนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบบอกว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดนะคล้ายๆกันอีกเทวดาอีกตนหนึ่งบอกว่าความเป็นจริงของชีวิตมองในแง่ของความเป็นจริงของชีวิตว่ามันเกิดแล้วมันก็มีแก่มีก็เจ็บก็ตายไปควรรีบทำบุญที่นำความสุขมาให้เทวดาตัวนี้บอกว่า การเวลาวันเวลามันก็ผ่านพ้นไปนะเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปวัยก็คือชีวิตของเราเนี่ยเวลาของชีวิตของเราเนี่ยมันก็ช่วงแห่งวัยหรือว่าวัยมันก็ผ่านพ้นไปตามลำดับจากวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยแก่วัยบั้นปลายชีวิตเนี่ยเห็นไหมบุคคลเห็นพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้ที่เราจะต้องไปจบที่ความตายเนี่ยควรทำบุญนำสุขมาให้เทวดาก็พูดคล้ายกันแต่พระเจ้าก็มาแก้เสื้อใหม่ว่าจริงแหละการเวลาเนี่ยวันคืนมันผ่านพ้นไปจริงๆเมื่อวันคืนผ่านพ้นไปวัยของเราชีวิตของเราที่เรียกว่ามีวัยมีอายุเนี่ยมันก็ผ่านพ้นไปตามลำดับในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีในเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่31ละหมดเดือนไปละวันสิ้นเดือนแล้ววันเนี้ยนะสิงหาคมแวบๆนะวันแม่เดือนแห่งวันแม่ก็ผ่านมาถึงวันที่31ละเห็นไหมการเวลามันผ่านพ้นไปมันก็จะหมดเดือนไปหมดช่วงวัย
ช่วงเดือนของอายุในนับเป็นรายเดือนก็หมดไปอีกเดือนจะหมดไปอีกเดือนนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนใหม่เห็นไหมมันก็ผ่านไปโดยลําดับบุคคลเห็นความจริงแล้วก็ที่มันจะนําการเวลาจะนําไปสู่ความตายนี้แล้วควรทําบุญนําสุขมาให้เขาว่าเทวดาว่าอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าควรจะละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดก็เหมือนที่ได้อธิบายไปก็คือว่าละเหยื่อของโลกแล้วก็มุ่งสู่สันติมุ่งสู่ความสงบก็จะพ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็พ้นไปจากความสะดุ้งกลัวเมื่อวันคืนผ่านพ้นไปช่วงชีวิตช่วงวัยของอายุไขวัยของเราก็ร่วงโรยไปผ่านพ้นไปก็ไม่ต้องมาสะดุ้งไม่ต้องมากลัวอันนี้อีกถ้าหากว่าเราถ่ายถอนความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจแล้วก็มุ่งหาความสงบแห่งจิตใจสงบระงับจากการไปปรุงไปยึดไปติดก็จะพบกับความเขาเรียกว่าความดับที่ไม่มีอะไรเหลือเรียกว่าดับไม่เหลืออันนี้วันนี้ก็ได้นำปัญหาหรือว่าธรรมะของเทวดาที่เข้ามาที่ลงมารายงานตัวหรือว่ามาแสดงมาพูดแลกเปลี่ยนกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ยอมรับส่วนหนึ่งแล้วก็เติมเสริมในส่วนที่เป็นจริงกว่าหรือว่าดีกว่าสมบูรณ์กว่าก็สมควรแก่เวลาก็จะได้ร่วมกันภาวนาก่อนที่จะได้จบรายการก็ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมภาวนาร่วมกันสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังก็จะทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังนิดหนึ่งเนาะตามธรรมเนียมมีคุณโยมพรพันเบ็ดเร่นะก็เป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งคุณโยมวินัยจันทคาตก็จะได้รายงานความเป็นไปของการถ่ายทอดสดด้วยคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสคุณโยมพยาวเจนพนัสคุณโยมสุพรรณิกาฉายารักษ์ดร.สรพันธ์นันทภูมิแล้วก็มีหนูติ้วสุดซ่าแล้วก็มีคุณโยมจารุรินพัวนะฮะหากว่าอ่านผิดพลาดก็ขออภัยคุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์
โยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลนะโยมเค้นธนาโยมอนุชาพฤกษานนทชัยคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์นะแล้วก็มีการรายงานการร่วมภาวนามีคุณโยมกัลยาคุณโยมในหลายท่านนะก็ขอโยมสมควรกตาธิการนิกิกตาธิการโยมนิกินะวันนี้จะมาวัดหรือเปล่าไม่ทราบนะก็คงจะต้อง จากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เพราะจะได้ไปฉันเพลข้างไปฉันเช้าข้างนอกยังไม่เพลนะฉันเช้าข้างนอกก็เลยจบรายการก่อนก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งรายการทั้งหลายทุกท่านด้วยกันทุกคนเทอญ